สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมพาท่านมาชมนะครับร้านอาหารคนมีลาบยะโสนะครับซึ่งก็ลาบยะโสเนี่ยเป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไปเลยทีเดียวนะครับดูบรรยากาศเลยครับบรรยากาศริมถนนน่ากินมากครับวันนี้ต้มแซ่บนะครับแล้วก็หลวงอ้วนกำลังจัดการกับเนื้ออยู่นะครับนี่คาดว่าน่าจะเป็นก้อยไม่ก้อยก็ต้องลาบสุกลาบดิบก็ว่ากันตามกระแสนะครับนะอันนี้ครับยิ้มแย้มแจ่มใสดีมากนะครับผมนึกถึงนพดลดวงพรเลยแหละครับครับผมเนี่ยนี่ก็คือครับอันนี้คอหมูย่างนะครับแล้วก็มีไส้ด้วยนะครับน่าอร่อยมากเห็นพี่อิทวงลางสะออนเขาทำเราก็อยากทำบ้างนะครับว่าเป็นยังไงนะครับรสชาตินะครับนี่ก็คือเนื้อนะครับเครื่องใน30กรัมนะครับมีตับมีเนื้อชั้นดีทั้งนั้นเลยนะครับดังนั้นก็รายละเอียดอย่างนี้ก็มีให้ทานนะครับมีอยู่แถวถนนสารยานครชัยศรีนะครับบรรยากาศอร่อยๆนะครับลูกค้าตึมนะครับบรรยากาศเผื่อว่าแฟนๆรายการของผมมีโอกาสมาเที่ยวแถวอำเภอพุทธมณฑลนะครับก็แวะมาหาลุงอ้วนนะครับลุงอ้วนเชิญชวนหน่อยครับครับลาบยะโสครับลาบยะโสอร่อยมากใช่ไหมครับลองชิมดูครับครับผมนี่ไม่ต้องมองเลยนะครับเนี่ยซอยเนื้อนี่นะครับด้วยความเชี่ยวชาญนะครับขายมากี่ปีแล้วครับโอ้ 5-6 ปีแล้วครับลุงอ้วน 5-6 ปีที่นี่นะครับเมื่อก่อนอยู่ที่พระราม2ครับครับผมลูกค้าเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็อร่อยมากครับท่านผู้ชมครับก็ต้องยอมรับว่ามาทีไรก็ติดใจทุกทีนะครับอร่อยราคาก็ไม่แพงนะครับราคากันเป็นกันเองครับบรรยากาศอร่อยอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมครับเผื่อว่าท่านมาเที่ยวแถวนี้นะครับก็แวะที่หลวงอ้วนได้นะครับพร้อมด้วยครอบครัวของท่านให้บริการเป็นกันเองนะครับแล้วผมจะพาไปดูนะครับเมนูบนโต๊ะนะครับบนอาหารเป็นอะไรอย่างไรบ้างนะครับฝีมือของลุงอ้วนนะครับมาดูได้เลยครับครับผมนี่คือไม่ต้องบอกอุ้ยหายไปไหนแล้วครับนี่นะครับไม่ต้องบอกเลยว่าเป็นข้าวเหนียวนี่คืออะไรครับย่างนมนะครับย่างนมแล้วก็มีแก้วผมนะแก้วแซ่บนะครับอันนี้ไม่ต้องบอกนะครับว่าคืออะไรมันคือก้อยนะครับดิซิสก้อยนะครับอันนี้ก็ครับเป็นต้มนะครับต้มขมอร่อยอย่างแรงนะครับนี่บรรดาแฟนๆรายการเนี่ยก็ดูหน้าตาอย่างนี้แหละครับก็สนุกสนานกันเต็มที่นะครับอร่อยอร่อยร้านมีลาบยะโสนะครับอยู่ริมถนนสารยานครชัยศรีนะครับถ้าท่านไปก่อนที่จะถึงวัดสุวรรณารามมองทางด้านซ้ายมือเอาไว้นะครับถ้าท่านบ่ายหน้าที่จะไปทางอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมก็แวะมาเที่ยวมาชมได้นะครับท่านผู้ชมที่เคารพครับอาหารเนี่ยอร่อยอย่างนี้นะครับก็เป็นอาหารสำหรับเสือก็ว่าได้นะครับท่านผู้ชมครับก็ขอเชิญชวนสำหรับท่านผู้ใดที่อยากจะมาทัวร์มาเที่ยววันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับยังไงก็แวะมาเที่ยวมาชมกันถ้าชอบก็กดไลค์นะครับถ้าใช่ก็กดแชร์ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมทุกท่านสวัสดีครับ